มาดูเนื้อกันฟืบนี่ตักได้เป็นก้อนแบบนี้เลยสวัสดีค่ะพบกับจาดีในรายการไอแอมจาดีค่ะวันนี้เราจะมาทำโยเกิร์ตโฮมเมดกันค่ะทำง่ายมากๆเลยเพียงมี2ส่วนผสมค่ะน้ำสดและจืดแล้วก็โยเกิร์ตออกมาเป็นโยเกิร์ตโฮมเมดที่แบบเนื้อนุ่มๆอร่อยมากๆเลยค่ะถ้าอยากจะรู้ทั้งวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมนะคะไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะจะดีมีนมสดและจืดค่ะจะนำไปต้มจนเดือดเลยค่ะนี่เขาเดือดเป็นปุ๊บๆแบบนี้แล้วรีบปิดไฟกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพักไว้รอให้เขาอุ่นๆค่ะค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะตอนนี้ค่ะจะดีพักนมไว้จนอุ่นแล้ววิธีการเช็คนะคะลองใช้นิ้วจิ้มดูล้างมือให้สะอาดก่อนนะนิ้วจิ้มดูเอาว่าพอจิ้มแล้วเป็นอุ่นๆนะคะก็ใช้ได้จิ้มลงไปนับ1ถึงสัก10นับ1ถึงสัก5รู้สึกว่าเราไม่ร้อนกันไปจิ้มสุดนิ้วได้เลยค่ะนี่จะดีจิ้มแหละแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราพักเอาไว้จนอุ่นนะคะเขาจะมีเป็นตัวไข่นมที่มาเกาะอยู่ด้านหน้าตรงนี้ไม่ต้องทิ้งนะคะเก็บเอาไว้คนๆเข้าไปตรงนี้อร่อยมากเลยส่วนผสมที่2ค่ะโยเกิร์ตง่ายมากเลยโยเกิร์ตรสธรรมชาติค่ะจะดีจะใส่ไป2ช้อนโต๊ะปึ๊บก็นมเขายังอุ่นๆอยู่ค่ะเป็นคนกับจะดีมีอีก2ส่วนผสมค่ะอันนี้คือเป็นออปชั่นเสริมเลยใครอยากจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ใครชอบเป็นโยเกิร์ตรสหวานก็ใส่น้ำตาลของจะดีจะเพิ่มเกลือด้วยเขาจะมีรสชาติแบบกลมกล่อมมากขึ้นค่ะหรือว่าถ้าใครใช้เป็นหญ้าหวานก็ได้เหมือนกันนะเขาจะได้แบบเฮลตี้ขึ้นอีกนิดนึงจะดีใส่น้ำตาลแล้วก็เกลือค่ะตอนนี้นมเขายังอุ่นๆอยู่เพราะฉะนั้นเรายังสามารถคนให้ตัวน้ำตาลตัวเกลือแล้วก็ทุกอย่างเขาเข้ากันได้อยู่แต่ว่าอย่าทิ้งไว้จนเย็นนะคะเพราะว่าถ้าทิ้งไว้จนเย็นเนี่ยตัวเกลือตัวน้ำตาลเนี่ยเขาจะไม่เข้ากันแล้วแล้วก็โยเกิร์ตเนี่ยค่ะเขาจะขึ้นตัวได้ไม่ดีมากเท่ากับนมที่อุ่นๆค่ะแต่ว่าถ้าเป็นนมร้อนจิ๋วๆเลยอันนี้ไม่แนะนำเลยนะคะเพราะว่าโยเกิร์ตเนี่ยเขาจะแบบขึ้นฟูเรียกว่าเนื้อโยเกิร์ตเนี่ยเขาจะไม่ได้จะออกเป็นน้ำน้ำค่ะเข้ากันเรียบร้อยคราวนี้ก็ตักใส่ภาชนะที่เราต้องการเลยของจะดีทำเป็นแบบทานทีหนึ่งได้กระปุกเนี้ยของจะดีทานประมาณ 2-3 วันค่ะตอนเช้าจะดีจะทานโยเกิร์ตทุกเช้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทำทานเองประหยัดมากแล้วก็อร่อยด้วยค่ะเสร็จเรียบร้อยได้เลยแล้วก็จะถึงขั้นตอนสำคัญแล้วล่ะเราจะห่อผ้ากันค่ะให้เขาเหมือนแบบอุ่นขึ้นนิดนึงเขาจะได้เซตตัวได้ง่ายค่ะเป็นผ้าขนหนูผ้าอะไรก็ได้ค่ะธรรมดาเลยห่อแล้วก็เอาหนังยางรัดเอาไว้ปึ๊บทิ้งเอาไว้ที่อุณหภูมิห้องห้ามอยู่ห้องแอร์นะคะทิ้งไว้อุณหภูมิห้องค่ะประมาณ1คืน 6-9 ชั่วโมงแล้วแต่เลยค่ะของจะดีจะทำไว้ตอนกลางคืนค่ะทิ้งไว้1คืนแล้วพอครบ1คืนค่ะเช้ามาปุ๊บเราก็เอาเข้าตู้เย็นค่ะเอาเข้าตู้เย็นอีก1วันค่ะก็จะเซตตัวเลยอย่างแรกคือ1คืนแล้วคืนนี้ไปค้างคืนกันนะคะครบ1คืนค่ะคราวนี้เราจะเอามาแช่ไว้ในตู้เย็นอีก1วันแล้วเดี๋ยวเซตกันค่ะโยเกิร์ตโฮมเมดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆออกมาจริงๆนะดูให้ดูเนื้อเนี่ยเอามาเป็นแบบครีมเหมือนโยเกิร์ตจริงๆแล้วทำง่ายมากๆค่ะนม1ลิตรนะคะจะได้ออกมาประมาณของจะดีเนี่ย3กระป๋องแบบนี้จะดีทานทุกเช้าหมดนี่ประมาณ1อาทิตย์ค่ะแล้วก็ทำครั้งใหม่ค่ะเก็บได้ประมาณสักอาทิตย์นึงแหละจะดีไม่เคยเก็บนานกว่านั้นไงแล้วเมนูหน้าค่ะมาลุ้นกันว่าจะดีจะทำเมนูอะไรวันนี้ขอตัวไปทานโยเกิร์ตก่อนนะคะอร่อยมากเลยอ่ะสดๆเลย